ยังมีอีกหนึ่งที่ด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทะเลเหมือนกันนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่ลงไปดำน้ำลึกแล้วก็จมน้ำอาการสาหัสค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยทางหน่วยกู้ชีพอ่าวนางมาก็อ่าวนางนะคะก็มารับผู้บาดเจ็บที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีที่ตำบลอ่าวนางค่ะจากนั้นก็มีเรือหางยาวนำร่างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกตัวขึ้นไปที่รถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะคะทราบชื่อต่อมาก็คือนายหมิงหัวเจียนะคะอายุ62ปีเป็นคนจีนค่ะแพทย์เนี่ยรีบนำเข้าห้องฉุกเฉินทำการปั๊มหัวใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะสอบถามก็ทราบว่านักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวดำน้ำกับบริษัทสกูบ้าแอดดิกจำกัดที่อ่าวนางแล้วก็ไปดำน้ำลึกที่บริเวณเกาะยาวซัมข้างเกาะปอดะค่ะแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่สวมใส่ชุดดำน้ำแล้วลงไปดำน้ำเนี่ยหายตัวไปครูฝึกน้ำซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ลงดำน้ำค้นหานานประมาณ30นาทีพอพบตัวแล้วก็นำขึ้นมาก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะก็ได้เสียชีวิตลงนะคะส่วนล่าสุดค่ะสารวัตรตำรวจน้ำกระบี่ก็นำตัวนายหมาศีลซึ่งเป็นคนขับเรือหางยาวที่นำนักท่องเที่ยวจีนไปดำน้ำลึกแล้วก็เกิดเสียชีวิตจากการจมน้ำรวมทั้งนายนิยมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเรือหางยาวนำมาทำการสอบสวนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเรือเนี่ยไม่มีใบอนุญาตและใบอนุญาตที่นำมาแสดงก็ไม่ตรงกับทะเบียนเรือเลยได้ยึดเอาไว้นะคะทั้งเรือแล้วก็ใบอนุญาตเอาไว้ตรวจสอบส่วนคนขับก็พบว่าใบอนุญาตนายท้ายขาดอายุก็ปรับไป 2,000 บาทเรือที่ขับนี่ไม่มีใบอนุญาตตามพรบเดินเรือหน้าน้ำไทยก็ปรับ 10,000 บาทนะคะกับเจ้าท่าเนี่ยแต่ไม่ตรงแค่ไหนนะอันนี้